ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราข้ามเรือจากฝั่งของโฮมสเตย์นะครับซึ่งเรามาที่เกาะมันในแห่งนี้อยากจะบอกว่าที่ระยองนะครับนอกจากมีเกาะมันในแล้วเรายังมีเกาะมันนอกเกาะมันกลางแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาที่เกาะมันในนะครับซึ่งเป็นเกาะในการเรียนรู้และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกเดี๋ยวเราจะไปได้รับความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากันด้านในนะครับเดี๋ยวตามเลยครับI was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord. No, I'm just a fool, and I'm loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing?Sing your songs, I dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Or maybe you've been through this before, but it's not the time to leave the next few lines. ข้างๆ ตรงกะข้างๆ นี่ จะมีอยู่ตัวนะครับที่เป็นเพศผู้หางยาวสังเกตดูนี่ไงหางยาวWant this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. Just sit and wait.If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it'd taken me so long.ครับและที่พัดยืนอยู่นะครับด้านหลังเราก็คือทะเลแหวกในเกาะมันในนั่นเองนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับยังเป็นศูนย์วิจัยด้วยครับเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวแล้วก็บอกกับทางเราว่าที่นี่คือศูนย์วิจัยอะไรครับครับผมเกรียงศักดิ์เดชวุฒิครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเต่าทะเลนะครับเต่าทะเลเป็นหลักเลยครับก็คือที่นี่ทำวิจัยเกี่ยวกับเต่าทะเลอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็จะมีการอนุบาลนะครับการอนุบาลก็จะมีการเก็บไข่ตามเกาะต่างๆที่ต่างๆนะครับแล้วก็เอามาฟักแล้วก็อนุบาลให้ได้ปีก่อนนะครับแล้วก็จะปล่อยลงทะเลครับในการปล่อยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการฝังไมโครชิปให้นะครับเราจะฝังไมโครชิปให้ลูกเต่าทุกตัวที่เราปล่อยลงไปเพื่อที่จะทำประวัติของมันนะครับว่าเต่าที่เราได้ปล่อยไปเนี่ยเป็นเบอร์ไหนบ้างกี่ตัวจำนวนกี่ตัวอะไรต่างๆก็เหมือนบัตรประชาชนของเราครับเหมือนทำบัตรประชาชนนะแล้วที่นี่มีเต่าประเภทอะไรบ้างครับที่นี่จะลูกเต่าโดยเฉพาะลูกเต่าก็จะเป็นเต่าตนุส่วนมากนะครับแล้วก็เต่ากระพ่อแม่พันธุ์ก็จะมีเต่าตนุเต่ากระแล้วก็เต่าหญ้านะครับความแตกต่างของเต่าตนุเต่ากระและเต่าหญ้านี่เป็นยังไงครับถ้าเราดูด้วยสายตาเอากันง่ายๆเลยนะครับก็จะถ้าเต่ากระปากจะเป็นจะงอยแหลมๆนะครับแล้วก็เกล็ดนี่จะเรียงซ้อนกันเหมือนกระเบื้องนะครับไล่กันลงไปนะแล้วก็ข้างๆเต่ากระเนี่ยจะมีหยักๆหยักอยู่นะส่วนเต่าตนุเนี่ยดูที่ข้างหลังเลยเต่าตนุเกล็ดจะเรียบหลังจะเรียบนะครับแล้วก็ปากก็จะไม่เป็นจะงอยแบบเต่ากระครับสังเกตง่ายๆเราเลี้ยงตั้งแต่อนุบาลเลยเนสเซอรี่เลยจนถึงโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยนะครับจากสังเกตภาพบรรยากาศที่เราได้ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กเลยตัวเล็กเราก็จะแบ่งบ่อใช่ไหมครับบ่อนี่บ่อที่เราแบ่งนี่เราแยกประเภทแบ่งยังไงครับเราก็จะไล่ตามอายุมานะครับไล่ตามอายุมาว่าเต่าตัวนี้กี่เดือนหรือถึงตัวที่ว่าพอได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยงไปในแต่ละบ่อการเจริญเติบโตก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีการอาจจะห่างกันแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเราสามารถที่จะย้ายรวมกันได้คือเอาขนาดเดียวกันเอามาไว้ในบ่อเดียวกันเพื่อที่จะไม่ให้เต่ามันกัดกันนะครับครับแล้วพอถึงอายุเท่าไหร่แล้วเราถึงจะปล่อยออกสู่ทะเลได้ครับหนึ่งปีครับหนึ่งปีแต่ว่าเราเห็นสังเกตเห็นว่ามีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อันนี้คือจะไม่ปล่อยออกไปเพื่อจะที่จะใช่ครับเราพ่อแม่พันธุ์เราจะมีบ่อผสมพันธุ์อยู่ทั้งด้านหลังใช่เราก็จะเอาพวกนี้แต่ว่าเต่าทะเลจะผสมพันธุ์ได้ก็คือพ่อแม่พันธุ์ต้องมีอายุถึง20ปี
โหเรียกได้ว่าเต่านี่คือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากแล้วเราก็มีการอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางนอกจากการอนุรักษ์พันธุ์เต่าแล้วเรายังดูแลในด้านอะไรบ้างอีกไหมครับที่ในกลุ่มของผมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทะเลหายากก็คือโลมาพยูนแล้วสัตว์ทะเลหายากเนี่ยครับมีการเกยตื้นอะไรต่างๆเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปเก็บซากหรือว่าช่วยเหลือชีวิตที่มันไม่ตายนะสัตว์ไม่ตายมาเราก็จะมีการรักษาเอามารักษาก่อนที่เราจะปล่อยคืนธรรมชาติลงไปนอกเหนือจากเต่าแล้วก็อย่างที่พี่บอกครับยังมีสัตว์หายากต่างๆที่เราได้ทำการอนุรักษ์อีกที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเราก็จะเปิดในเวลาราชการนะครับก็ประมาณ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งหรืออันแต่ว่าเราก็จะให้ประมาณ5โมงนะครับประมาณ5โมงประมาณ5โมงเย็นทุกวันเลยหรือเปล่าคะทุกวันครับทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์คือนักท่องเที่ยวสามารถข้ามฝั่งมาที่เกาะแห่งนี้ได้เพื่อมาดูเต่าดูอะไรได้ตั้งแต่เวลาราชการที่พี่บอกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือเราสามารถเดินเข้ามาที่ทะเลแหวกแห่งนี้ได้ได้เลยครับได้เลยนะก็คือมีแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังเห็นทะเลแหวกน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าต้องรอน้ำลงช่วงสักประมาณเดือนไหนประมาณกลางเดือนเมษากลางเดือนเมษาถึงจะแบบเห็นเต็มๆเห็นชัดๆกลางเดือนเมษาเป็นต้นไปเลยสันทรายก็จะขึ้นมาเหนือบนน้ำแล้วจะเห็นชัดเลยประมาณ200เมตรได้เราสามารถที่จะเดินลงไปได้ไกลๆเลยครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ได้ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวในเกาะมันในแห่งนี้ครับครับก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวเรื่องเต่าทะเลนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าทิวทัศน์อะไรต่างๆทะเลแหวกนะครับบนเกาะนี้เราก็จะมีถ้าสนใจนักศึกษาอะไรเงี้ยนะครับสนใจเราก็จะมีที่นี่เกาะเราเนี่ยจะเป็นเกาะเดียวเลยที่มีระบบนิเวศครบเลยนะครับแม้แต่ป่าชายเลนเราก็ยังมีนะครับเราจะมีอยู่ด้วยบนบกเนี่ยเราก็จะมีพันไม้ต่างๆซึ่งจะมีชื่อติดไว้มาศึกษาหาความรู้ในน้ําในทะเลเราก็จะมีปะการังให้ดูนะบนบกก็มีพันพืชพันไม้ต่างๆครับก็ใครที่ได้ชมแล้วอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เลยนะครับที่นี่ยินดีต้อนรับซึ่งเปิดตั้งแต่เช้าจนถึง 5:00 น.ข้ามฝั่งมาเที่ยวมาดูเต่ามาชมทะเลแหวกได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปเราไปที่ไหนอย่าลืมติดตามDa da 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 da. Ah ah ah. Oh.ฉันต้องใช้วันตาสีเทาท่านผู้ชมครับข้างหลังพัตเตอร์นี่เองนะครับที่เราเรียกว่าทะเลแหวกนะครับเราอยู่บนเกาะมันในนะครับซึ่งตอนนี้เรามาในช่วงมรสุมทำให้เกิดน้ำขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าถึงแม้น้ำขึ้นเราก็ยังเห็นสันทรายที่โผล่ขึ้นมาทำให้เราเห็นช่วงที่ว่าเป็นทะเลแหวกซึ่งประมาณกลางเดือนเมษายนนะครับเราก็น่าจะได้เห็นในทะเลแหวกอย่างสวยงามครับมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงมรสุมอยู่ก็เราก็ยังเห็นวิวบรรยากาศของทะเลแหวกอยู่ข้างหลังที่เห็นอยู่นี่เองครับชินเดียน่าจะเป็นแจ็คจอห์นสันเอาไว้ฟังริมทะเลเย้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 เอาไว้ฟังเอาไว้ฟังริมทะเลกายต้องการทะเลหัวใจต้องการมีเธอคลื่นลมไม่หาไม่เหตุถ้าทะเลไม่มีเธอร่างกายต้องการทะเลหัวใจต้องการมีเธอคลื่นลมไม่หาไม่เหตุถ้าทะเลไม่มีเธอว่าต้องให้เธอไปด้วยกันเอาไว้ชวนดูพระจันทร์สวยดีให้เธอช่วยชงกาแฟให้ทีเธอชงได้อร่อยเหลือใจ7 8 9 10ไม่มีไม่เป็น